5 minutes podcast brought to you by Dtac SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรี่ฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ dtac.co.th/sme สวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากนะครับในประเทศไทยแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าเคสนี้นี่ผมเอาเคสของ McDonald's กับ Starbucks มานะฮะคือบทความนี้มันมาจาก inc.com นะครับมันชื่อว่า A Giant Change is Coming to Both McDonald's and Starbucks นะฮะคือ McDonald's กับ Starbucks เนี่ยเป็นเชนที่ใหญ่2ใน3ของสหรัฐนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเนี่ยปี2ปีเนี่ยมีนโยบายออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโอเปอเรชั่นนะฮะทั้ง2เชนเนี่ยนะครับใช้คำว่า bet on what customer of the future will want นะคือเขาเดิมพันไปเลยว่าอนาคตเนี่ยลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับทั้ง Starbucks และ McDonald's เนี่ยมีแผนการเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยเหยียบร้านเขาเลยก็ได้นะครับลูกค้าจำนวนมากเนี่ยไม่เคยไป Starbucks ไม่เคยไป McDonald's เลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยกำลังที่จะขยายธุรกิจ delivery นะฮะธุรกิจ delivery ในหลายคนจะบอกอ้าวก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะก็ทำอยู่แล้วจริงๆก็ทำอยู่แล้วทั้ง2แบรนด์ก็ทำอยู่แล้วอย่าง McDonald's เนี่ยก็ขายปีละ 3,000 ล้านเหรียญอยู่แล้วนะประมาณสักเกือบแสนล้านเนี่ยนะก็ขาย delivery อยู่แล้วStarbucks เองก็พาร์ทเนอร์กับ Uber Eats นะครับซึ่งก็ทำอยู่นะฮะเขาเชื่อว่าเขาจะ expand ไปทั่วประเทศเนี่ยได้ภายในปี2020นะครับทีนี้ประเด็นก็คือ Starbucks เองก็จะขยายธุรกิจตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคอมมอนเลยแหละกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งของพวกนี้นะฮะซึ่งอย่างในเคสของMcDonald's เนี่ยบอกว่าคนออเดอร์อันดับ1นะครับของ McDonald's นี่คือ French Fries นะออเดอร์ delivery นะฮะแต่ถ้าเกิดใครเคยสั่ง McDonald's ที่เป็น French Fries ก็รู้ว่ากินที่ร้านอร่อยกว่าเยอะเลยอ่ะนะครับกินทั้งอร่อยเยอะเลยแล้วก็พอไปถึงนู่นแบบเฟรนช์ฟรายก็จะแบบไม่อร่อยเท่าแล้วนะฮะตอนนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำก็คือว่าเขาจะคำนวณเวลาว่า1คือเวลาที่มันออกจากกระทอดแล้วเนี่ยมันยังสามารถกรอบอยู่ได้กี่นาทีนะครับเขาจะพยายามลดเวลาการส่งลงเช่นส่งไปในครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นก็คือว่าที่เขาพาร์ทเนอร์กับdelivery 2เจ้าคือ Uber Eats นะครับกับ DoorDash ก็เป็น delivery อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะก็เหมือนพวกเหมือน Line Man เหมือน Grab อะไรที่เมืองไทยเนี่ย ทั้ง2เจ้าเนี้ยก็บอกว่ามันต้องคิดวิธีอ่ะนะครับในการส่งที่เปลี่ยนไปเช่นอาจจะมีระบบที่ควบคุมอุณหภูมิไหมและความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Starbucks เองก็มีปัญหาคล้ายๆกันคือคนที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาสั่ง Starbucks เขาก็สั่งปัญหากับกาแฟร้อนพอไปถึงก็ไม่ร้อนนะครับถ้าเกิดสั่งกาแฟเย็นบางทีไปถึงมันก็ในเมืองไทยมาถึงก็ละลายก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่จะต้องเปลี่ยนระบบการ delivery ไปใหม่นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือว่าทั้ง DoorDash และ Uber Eats เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นส่วนสำคัญของโมเดลใหม่ที่ Starbucks กับ McDonald's กำลังจะเดิมพันไปในอนาคตพูดง่ายก็คือ Starbucks กับ McDonald's เนี่ยกำลังให้ส่วนสำคัญมากๆของ Customer Experience ของเขาเนี่ยไปให้กับ2เจ้านี้ทำเลยเรียกว่าผมไว้ใจคุณอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ Starbucks และ McDonald's ต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีคนนำเสนอว่าเอ๊ะหรือว่าเราทำเองดีแต่แน่นอนคอสมันก็สูงสิ่งที่เราน่าจะเห็นในอนาคตก็คือ business model ใหม่เลยนะฮะ business model ใหม่เลยที่จะมา serve เรื่องของdelivery โดยเฉพาะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะเห็นสาขาของ Starbucks ที่ไม่มีการขายหน้าร้านเป็นสาขาเล็กๆทำเพื่อ delivery อย่างเดียวมันจะได้ไปกระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่ใกล้กับลูกค้ามากขึ้นคือลูกค้าเหล่านี้ concentrate มากอย่าง Starbucks เนี่ย office building ในเมืองเนี่ยครับคือจุดขายของเขาแต่ถ้าเกิดเขาเปิดสาขาทุกตึกมันไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีการส่งที่มัน efficient ที่สุดหรือต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะต้องทำการส่งเองหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานามากมายของลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าให้บริษัท third party ส่งมันก็ไปอยู่กับเขาที่นั่นนะครับปัญหาสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของขยะครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าถ้าใครเคยสั่ง delivery เนาะก็จะรู้ว่ามันมีพลาสติกมีอะไรเต็มไปหมดซึ่งมันขัดกับเหมือนกับความรู้สึกของคนรับด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขัดกับความยั่งยืนที่ทั้งสองบริษัทนี้อยากจะทำเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยในอนาคตนี่เราอาจจะเห็นวิธีการที่มันเป็นลดช่วยลดขยะได้นะครับซึ่งพวกนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆทั้งสิ้นหรือว่าใช้อะไรที่มันเป็นของที่มัน
รนลี่กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฟู้ดเดลิเวอรี่จากเชนใหญ่ๆเหล่านี้แบบชัดเจนคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทำเป็นเหมือนกับส่วนเสริมของร้านแต่หน่อยในฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยอาจจะมีมูลค่าไม่แพ้หรืออาจจะดีไม่ดีใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าส่วนที่ขายหน้าร้านอีกนะครับเป็นธุรกิจอนาคตที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Dtac SME